ข้อพิาพาททางทะเลนะครับระหว่างไทยและกัมพูชาก็มีมีมแนวโน้มซึ่งจะ,ะสามารถเจราจากันได้ในยุคนี้ในยุคนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาดีในยุคก่อนหน้านี้ก็ดีแต่ว่าในนึกในยุคนี้อาจจะดียิ่งกว่าเดิมซึ่งแปลความว่าถ้าเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลได้แล้วก็แบ่งปันทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ได้เพื่อให้มีก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมามากกว่าเดิมนะ additional supply ไม่เสียหายแต่ว่าก็ต้องเปิด เปิดใจรับนะฮะอย่าไปมีอคติต่อฝ่ายการเมืองเวลาเขาไปเจรจาแล้วก็หาข้อยุติกับรัฐบาลของอนายพลหุนมาเน็ตคือมันก็ต้องมองไปถึงอนาคตในการร่วมมือกันนะในการขุดเจาะพื้นที่พิพาททางทะเลนี่แหละแต่ว่าวินวินแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแรงขัดขวางทางการเมืองจากฝ่ายค้านนอกสภาในประเทศนะฮะซึ่งในไทยเนี่ยฝ่ายก้อนนอกสภาเนี่ยก็จะมีน้ำหนัก ในการโน้มน้าวว่าตกลงและเป็นการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆนานา,นาซึ่งซ่อนเร้นมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอมีฝ่ายค้านนอกสภาแรงๆแบบนั้นเนี่ยการเจรจาหาข้อยุติในพื้นที่มีพาททางทะเลก็จะไม่บรรลุผมแค่อกว่าในยุคนี้เนี่ยจะเจรจาได้เพราะความสมดุรของสองประเทศเนี่ยดีมากก็ควรที่จะเจรจาแล้วก็จะได้ไปขุดกา๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้กันอย่างสบายๆในอ่าวไทยคราวน,นี้เดี๋ยวในช่วงระยะเวลา สัปดาห์ข้างหน้าหร,หรือเดือนข้างหน้านี้ผมจะมีพูดถึงเรื่องนี้สักอีกรอบสองรอบนะฮะแต่ว่าวันนี้จะประเดิมด้วยบทความของคุณสุภลักษณ์การชนะขุนดีคุณสุภลักษณ์เขาติดตามการเจราจาแต่ละรอบที่ผ่านมาแล้วเขาเขียนบทความลงและบทความนี้ลงใน101เวนบทความนี้ยาวทีเดียวนะครับแล้วก็ผมแนี่ยไห้อ่านฉบับเต็มเพราะว่าเขาเท้าความประวัติศาสตร์ในช่วงซึ่งมีการเจราจาแรกๆว่าทําไมมันไม่บรรลุเป้าหมายแต่มันก็มีเรื่องการเมืองซึ่งเข้ามาขัดจังหวะอยู่บ่อยนะฮะ เพราะฉะนั้นผมจะอ่านในแค่บางช่วงนะของบทความนี้ในวันนี้นะฮะเวลาไม่พอที่เหลือที่จะอ่านทั้งหมดทั้งบทความเดี๋ยวในอนาคตจะค่อยๆหยิบมาสังเคราะห์นายครั้งบทความนี้มีชื่อว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาปัญหาเขตแดนและแผนพลังงานมันมีหลายมิตินะครับที่คุณสุพลักษณ์การจะนะขุนดีเขียนถึงนะฮะผมจะอ่านแค่ในบางช่วงเขาบอกว่าเขาบอกเขาเขาเขากลับไปที่บันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองประเทศเลยกลับไปที่ ต้นฉบับเลยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิทับซ้อนกันทำขึ้นในปี2001ซึ่งร่วมลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยในสมัยนั้นสุรเกิเสถียรไทยและซกอันซึ่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสประธานการปิตโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชาความจริงตำแหน่งของผู้แทนของแต่ละฝ่ายนั้นบอก ให้รู้โดยชัดแจ้งแล้วว่าไทยเนี่ยต้องการเคลียร์ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลในขณะที่กัมพูชาต้องการที่จะเน้นการเจราจาเพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งทรัพยากรเปิตโตรเลียมเป็นสําคัญเนื้อหาสาระของบันทึกความเข้าใจนี้กําหนดให้มีการดําเนินการในสส่วนใหญ่ๆดังต่อไปนี้ 1. การเร่งดําเนินการเจราจาใน2เรื่องสําคัญคือให้จัดทําความตกลงสําหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรเปิตโตรเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาร่วม และ2ให้ตกลงแบ่งเขตซึ่งสามารถยอมรับได้ร่วมกันสําหรับทะเลอนาเขตไหลทวีปและเขตเศร,รษฐกิจจำเพาะในพื้นที่ที่ต้องแบ่งเขตอันนี้ข้อถัดมาข้อที่2ก็คือว่าเหตุผลที่มีข้อตกลงที่บันทึกไว้ในปี2001ก็คือว่าเพื่อให้มีการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง2เรื่องข้างต้นเมื่อกี้นี้ที่ผมอ่าในให้ฟังเนี่ยนะฮะบันทึกความเข้าใจฉบับนี้นะฮะจากปี2001เลยก็เลยกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วม ทางด้านเทคนิคซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันของสนธิสัญญาในการพัฒนาร่วมรวมถึงพื้นฐานที่ยอมรับร่วมกันในการแบ่งปันค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์จากทรัพยากรเปตโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมการแบ่งเขตทะเลานาเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะระหว่างเขตที่แต่ละฝ่ายอ้างเขตอยู่ในพื้นที่ ต้องแบ่งเขตตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอันนี้นี่คือเป้าหมายที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ปี2001ซึ่งตั้งแต่ปี2001มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่บรรลุเป้าหมายนะฮะนี่คือประเด็นนี่คือเหตุผลซึ่งในวันนี้มีความเชื่อว่ามือมีความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยซึ่งแน่นแฟ้นระดับเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีการเดินทางกันไปมามีการพบปะก,กันทุกอย่างเคลียร์มากที่จะปูพรมแดงไปสู่การเจรจาและบรรลุเนี่ย ก็เลยมีการตั้งความหวังคราวนี้บทความนี้เขียนต่อว่าได้เคยมีการวาดผังประกอบกำหนดให้พื้นที่ประมาณ10,000ตารางกิโลเมตรเหนือเส้นละติจูด11อองศาเหนือเป็นพื้นที่ซึ่งต้องแบ่งเขตกันแล้วก็ยังมีพื้นที่อีก16,00 0ตารางกิโลเมตรใต้เส้นละติจูด11อองศาเหนือเป็นพื้นที่ที่ต้องพัฒนาร่วมกันอันนี้ตามแผนที่เดิมที่ที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2001 ประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดข้อห่วงกังวลและข้อถกเถียงในประเทศไทยมาโดยตลอดก็คือบันทึกความเข้าใจนี้ก่อให้เกิดหรือให้การยอมรับสิทธิใดๆของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายไทยเองที่เห็นกันว่ากัมพูชากําหนดไหลทวีปของตนเองโดยประศจากพื้นที่ทางกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นกินพื้นที่มากกว่าสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้และประการสําคัญคือการเรียกร้องสิทธิ์เหนือเกาะกูดนี่คือประเด็น เปราะบางที่มีการถูกหยิบยกเข้ามาเสริมจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น sticking point ที่ทำให้ฝ่ายต่อต้านการเจรจาในไทยเนี่ยมองว่าไทยไม่ควรที่จะไปยอมเขาในเรื่องนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ยอมยนะฮะแต่ว่ามันแค่มีความเป็นห่วงฝ่ายไทยเข้าใจว่าเป็นของไทยอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นของไทยนะนี่คือประเด็นแต่ว่าอันนี้มันเป็น sticking point ที่ทำให้เจรจาเนี่ยดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ย เดินหน้าต่อไปไม่ได้อย่างไรก็ดีณนะเวลานี้ผมก็ใจว่านี่ไม่ใช่ประเด็นนะฮะมันผ่านไอ้ความขัดแย้งเหนือประเด็นเกาะกูดไปแล้วเพราะว่ามันก็เป็นของไทยแต่อิชูคืองี้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้เขียนเอาไว้โดยชัดแจ้งในข้อที่5ซึ่งมีความว่าภายใต้เงื่อนไขาการมีผลใช้บังคับการแบ่งเขตสําหรับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของภารคีผู้ทําสัญญาในพื้นที่ต้องมีการแบ่งเขตบันทึกความเข้าใจนี้และการดําเนินการทั้งหลายตามบันทึกความเข้าใจนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของแต่ละภาคีผู้ทำสัญญาการที่มีบันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุเอาไว้โดยชัดเจนว่าการเจรจาแบ่งเขตและพัฒนาทรัพยากรร่วมกันจะต้องทำไปพร้อมกันในลักษณะที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมจึงต้องผูกมัดเรื่องการแบ่งพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่ซึ่งต้องการพัฒนาร่วมกันเอาไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาขนาดนั้น หลังจากไทยและกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในเดือนมิถุนายน2001แล้วเกิดผลผูกพันในการใช้บังคับเอกสารนั้นขึ้นทั้ง2ฝ่ายคณะรัฐมนตรีไทยในสมัยรัฐบาลดรทักษิณชินวัตรเห็นชอบในวันที่18กันยายนปี2001ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคฝ่ายไทย Joint Technical Committee JTC เพื่อเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลและเงื่อนไขในส่วนการพัฒนาร่วม โดยเฉพาะการแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่พัฒนาร่วมโดยให้ดรสุรุกิจสถจเฉินไในเวลานั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศเนี่ยเป็นประธานมีผู้อำนวยการของการกองกฎหมายกรมสัญญาและกฎหมายเป็นกรรมการและเลขาธิก,การมีกรรมการอื่นอีกสิคนสถานการณ์ทางการเมืองภายในของไทยส่งผลกระทบต่อการเจราจารและดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจมาโดยตลอด